สวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังตลกของทางรัสเซียเรื่อง Son of Aris หนังปี2019จับหนุ่มกลางไปย้อนยุคนำแสดงโดยมิรอสมิโควิชอเล็กซานดราบอร์ติสและมาริยามิโรโนวาถ้าพร้อมแล้วขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับขณะหญิงสาวคนหนึ่งกำลังยืนเบื่อๆอยู่ที่ผับคริสชาก็เดินเข้ามาจีบเธอโดยเข้าไปทำลายแก้วแชมเปญให้เหลือแค่2ใบเฉพาะของเขากับเธอเท่านั้นทำให้เธอหายเบื่อจึงยอมคุยและออกไปกับเขาหญิงได้รู้ว่าเขารวยเธอก็ให้ความสนใจเขามากขึ้นผิดกับคริสชาที่พอรู้ว่าเธอไม่ใช่คุณตัวและจะต้องมาเสียเวลาจีบเขาก็ไล่เธอลงจากรถไปจากนั้นก็โทรไปหาหญิงสาวอีกคนเพื่อจะไปมีอะไรอะไรด้วยแต่พอเห็นเธออิดออดเพราะแฟนมาเขาเลยบอกให้ไล่หมอนั่นกลับไปพร้อมกับย้ำเรื่อง iPhone เนื่องจากเขาเป็นคนซื้อไม่ใช่แฟนของเธอสุดท้ายเลยตกลงกันได้ในที่สุดขณะกีชากำลังขับรถด้วยความเร็วเพื่อไปหาสาวตำรวจก็เรียกให้เขาจอดรถทำให้เขาหงุดหงิดจึงรีบจ่ายเงินให้จบๆไปแต่ตำรวจก็ไม่ยอมเขาเลยขับรถออกมาทั้งอย่างนั้นโดยมีตำรวจเกาะกระโปรงหน้ารถอยู่ด้วยแล้วภาพก็ตัดมาที่กฤษชาเขาถูกขังอยู่ในคุกแต่ก็ไม่ได้รู้สึกสะทกสะท้านอะไรเลยแถมยังสั่งให้พวกตำรวจเอาอาหารและเครื่องดื่มดีๆมาให้อีกด้วยสักพักพอของเขาก็มาเจรจากับตำรวจซึ่งดูเหมือนว่านี่จะไม่ใช่ครั้งแรกและเริ่มจะหนักขึ้นทุกวันทุกวันตำรวจเลยเสนอให้ทิ้งเขาไว้จะได้หลาบจำทว่าพอก็ทำไม่ลงสุดท้ายเลยต้องยัดเงินใต้โต๊ะและช่วยเขาออกมาอีกครั้งจากนั้นกระบวนเขายกใหญ่แต่เขาก็ไม่สนและยังคงทำตัวใส่เพลเหมือนเดิมด้านพ่อเขาไปหาโปรดิวเซอร์สาวกิ๊กของเขาแล้วก็บ่นเรื่องของกฤษชาให้ฟังเมื่อเธอรู้ก็เลยเสนอให้เขาไปพบกับคนคนหนึ่งที่น่าจะช่วยได้ด้านโปรดิวเซอร์สาวเธอพาพ่อไปรู้จักกับนักจิตวิทยานอกรีดที่มีวิธีการแปลกๆเพื่อหยุดยั้งพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เช่นขู่จะตัดนิ้วทิ้งพร้อมกับตัดให้ดูหากยังไม่เลิกสูบบุหรี่ทำให้พ่อตกใจและสยองมากเพราะคิดว่าหมอนี่ตัดนิ้วจริงแต่มันก็เป็นแค่ทริคเท่านั้นแม้พ่อจะรู้สึกแปลกๆแต่ด้วยที่รีบและมีธุระเยอะแถมมันก็น่าจะช่วยให้คริสชาดีขึ้นได้พ่อก็เลยยอมตกลงโดยไม่ทันได้ฟังแผนการทั้งหมดครับขณะคริสชาจะพาสาวไปขึ้นรถจู่ๆก็มีรถลากมาลากรถของเขาไปทำให้เขางุนงงมากจึงพยายามจะวิ่งตามไปเอารถคืนแต่ก็ถูกยิงจนสลบไปเมื่อคริชาฟื้นขึ้นมาเขาก็พบว่าตัวเองมานอนอยู่ที่คอกสัตว์โดยเพื่อนท่าที่มาปลุกได้บอกให้เขารีบไปจัดเตรียมมาไม่อย่างนั้นจะถูกลงโทษทำให้เขางุนงงแล้วก็ยังมึนๆอยู่ด้วยจึงพยายามจะหาโทรศัพท์ทันใดนั้นก็มีหัวหน้าทาสเขามาลากตัวเขาออกไปเพื่อจะลงโทษเขาเลยบอกกับมันว่าเขาเป็นใครและรวยแค่ไหนแต่มันก็ไม่สนสักพักลูกชายท่านหลอดก็ขี่ม้าเข้ามาเรียกเขาว่าไอ้ทาสแล้วก็โยนแซ่ให้หัวหน้าทาสพร้อมกับสั่งให้ลงแซ่นั่นก็ยิ่งทำให้เขามึนเข้าไปใหญ่แต่พอชายแก่ที่เหมือนจะเป็นท่านหลอดออกมาเขาก็เข้าใจได้ในทันทีว่าที่นี่คงจะมีการจัดงานฉลองอะไรสักอย่างจึงแต่งตัวย้อนยุคกันแต่ยังไม่ทันจะได้ถามอะไรท่านหลอดก็สั่งให้หัวหน้าทาสลงแซ่เขาเพราะเขาไม่ยอมจัดเตรียมม้าไว้ให้ทำให้เขาเจ็บปวดเป็นอย่างมากด้านเพื่อนทาสเมื่อเห็นกฤษชาถูกลงโทษก็รีบมารับเขากลับไปจัดเตรียมม้าแต่เขาก็ไม่สนแล้วก็โวยวายที่ถูกกระทำแบบนี้และที่นี่คงจะเป็นที่ตั้งของลัทธิอะไรสักอย่างแน่ดังนั้นถ้าเขาหนีไปได้เขาจะกลับมาเล่นงานทุกคนซึ่งทันทีที่พูดจบเขาก็พยายามจะหนีแต่ก็ถูกพวกหัวหน้าทาสไล่ตามจนต้องกระโดดหนีลงน้ำไปแล้วภาพก็ตัดมาที่คริชากำลังนั่งตบยุงเพราะสุดท้ายเขาก็ถูกจับกลับมาเนื่องจากกระโดดหนีลงไปติดอวนจนเกือบจมน้ำตายซึ่งเพื่อนทาสก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้นส่วนทาสหญิงก็นำเสื้อผ้ามาให้เขาเปลี่ยนแต่เขาก็ไม่อยากใส่ผ้าขี้ริ้วพวกนี้จึงสั่งให้เธอไปนำเสื้อผ้าของเขามาทั้งแจ็คเก็ตและกางเกงยีนทำให้เธอกับเพื่อนงุนงงและยังเห็นเขาโวยวายไม่เลิกแถมยังถามหาอินเทอร์เน็ตเครื่องบินและอื่นๆอีกมากมายที่ทั้งคู่ไม่รู้จักทั้งคู่ก็คิดว่าเขาคงจะเป็นบ้าหรือหัวไปกระแทกกับอะไรจนเพี้ยนไปแล้วทันใดนั้นเสียงหัวหน้าทาสก็ตะโกนเรียกหาเขาทำให้ทุกคนต่างตกใจจึงรีบวิ่งหนีแต่เขาก็หนีไม่ทันจึงถูกจับตัวไว้เพื่อนำไปแขวนคอขณะกฤษชาถูกนำตัวไปที่ลานลงโทษเพื่อนก็มาบอกให้เขาขอโทษและก้มลงไปจูบที่เท้าของท่านลอซะจะได้รับการอภัย
เหลือแค่ตัดลิ้นมือหรืออะไรสักอย่างเท่านั้นเองตอนแรกเขาก็ไม่กลัวพอคิดว่าถ้าถูกลงโทษแล้วอาจจะตื่นจากฝันก็ได้แต่พอเห็นว่ามีการลงโทษจริงๆเขาก็เริ่มจะไม่ไหวจึงร้องตะโกนยกใหญ่ทันใดนั้นลูกสาวของท่านลอร์ดก็ปรากฏตัวโดยมาขอร้องให้พ่อไว้ชีวิตเขาเนื่องจากวันนี้เป็นวันเกิดของเธอแต่ลูกชายท่านลอร์ดก็คัดค้านเพราะเดี๋ยวทาสคนอื่นๆจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างทำให้ท่านลอร์ดต้องคิดหนักแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจปล่อยเขาไปเพื่อเห็นแก่เธอทำให้เพื่อนดีใจมากจึงขอบคุณเธอส่วนเขาก็ได้แต่อึ้งอยู่อย่างนั้นเพราะฉี่ราดกางเกงไปแล้วที่หอคอยได้มีทหารยืนคุมโดรนนกอินทรีอยู่ส่วนที่ด้านล่างนั้นโปรดิวเซอร์ก็กำลังสั่งงานผ่านทางวิทยุสื่อสารทำให้รู้ว่านี่เป็นการจัดฉากตามแผนของนักจิตวิทยานั่นเองโดยมีเงินทุนจากพ่อที่ต้องการทำให้กริชาเป็นคนที่ดีขึ้นขณะกริชากำลังมึนๆและมานั่งบนกับตัวเองนักแสดงที่แสดงเป็นลูกชายของท่านลอร์ดก็แวะมาชวนแฟนสาวลิซ่าที่มาทำงานเป็นคนคอยดูแลมาให้ก่อนที่จะเข้าฉากไปเล่นจำจีกันแต่โปรดิวเซอร์ก็ได้ยินเพราะทุกคนมีไมค์ติดตัวจึงสั่งให้เขารีบกลับมาซักซ้อมบทครับในเวลานี้กริชาเริ่มจะเชื่อจริงๆแล้วว่าตัวเองย้อนกลับมาอยู่ในอดีตเขาจึงพยายามปรับตัวแต่ก็ทำไม่ค่อยได้เพราะทั้งต้องนอนบนฟางไม่มีหมอนมีแต่ยุงกินแต่ซุปแล้วก็ต้องมาเลี้ยงม้าทั้งที่เลี้ยงไม่เป็นทำให้เท้าของเขาแตกไปหมดจึงผุดไอเดียนึงขึ้นมาโดยชวนเพื่อนไปฆ่าหัวหน้าท่าทิ้งเพื่อที่เขาจะเอารองเท้าของหมอนั่นส่วนเพื่อนก็เอาเสื้อผ้าของหมอนั่นไปต่อมากริชาก็บ่นให้เพื่อนฟังเรื่องที่เขาเริ่มจะชินกับการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แล้วแต่มีเพียงอย่างเดียวที่เขายังทวินหาตอนแรกเพื่อนก็คิดว่าจะเป็นสาวๆแต่กลับเป็นอินเทอร์เน็ตครับด้านพ่อเขาเสียเวลาและเงินไปกับเรื่องนี้เยอะมากแต่แทบจะไม่มีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นให้เห็นเลยนักจิตวิทยาจึงบอกให้พ่อรอดูเพราะมันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่กิชากำลังนั่งเลี้ยงม้าอย่างสบายอารมณ์แล้วเขาก็ได้ยินเสียงร้องไห้ของผู้หญิงจึงลุกขึ้นไปดูแล้วก็พบกับลูกสาวของท่านลอร์ดกำลังนั่งร้องไห้โดยเธอบอกว่าเธอจะถูกจับแต่งงานแต่เธอไม่อยากแต่งถ้าไม่ใช่กับคนที่เธอรักซึ่งพอเขารู้ว่าคนที่เธอจะแต่งด้วยทั้งแก่และรวยเขาก็ให้กำลังใจเธอเพราะนี่มันดีสุดๆทำให้พ่อที่ได้ยินถึงกับเซ็งที่เขายังคงเป็นกริชาคนเดิมแค่เปลี่ยนสถานะทางสังคมและยุคสมัยเท่านั้นร้านกริชาเขาแอบไปจับไก่ของท่านลอร์ดเพื่อนำเนื้อมากินและเอาขนมาทำเป็นหมอนเมื่อเพื่อนรู้ก็เตือนแต่เขาก็ไม่สนเพราะทนกินซุปผักต่อไปไม่ไหวแล้วและพอเพื่อนไปทำงานแทนเขาเสร็จเพื่อนก็ถามหาเนื้อไก่เพื่อจะกินบ้างแต่เขาก็ไม่ได้เหลือไว้ให้เลยต่อมาหัวหน้าทาสก็มาเรียกทาสทุกคนออกไปสอบสวนว่าใครเป็นคนขโมยไก่ของท่านลอร์ดแต่ก็ไม่มีใครยอมรับรวมไปถึงกิชชาด้วยหัวหน้าทาสเลยลากเพื่อนไปลงโทษซึ่งเขาก็ยังคงปิดปากเงียบและทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นเหมือนเดิมดังนั้นพอเพื่อนมาโชว์บาดแผลให้ดูและถามว่าทำไมเขาถึงไม่ยอมรับสารภาพและปล่อยให้เพื่อนต้องถูกลงโทษกริชาเลยอธิบายว่าที่พวกนั้นลงแซ่ก็พอจะหลอกให้สารภาพเพื่อจับไปแขวนคอไงดังนั้นถ้าพวกนั้นจับมือใครโดนไม่ได้คนอื่นๆก็จะแค่โดนลงแซ่เท่านั้นทำให้พ่อเครียดมากที่เขายังคงนิสัยแย่เหมือนเดิมขณะกริชาหันไปตบไหล่เพื่อนเพื่อให้กำลังใจเขาก็เห็นกางเกงในของลิซ่าเข้าเพราะเธอกระโดดลงมาจากหลังม้าเขาจึงแซวเธอยกใหญ่แต่พอจำได้ว่าคนสมัยนี้ไม่ได้ใส่กางเกงในเขาก็รีบวิ่งไปขอดูอีกรอบโชคดีที่เธอไหวตัวทันจึงถอดออกไปแล้วดังนั้นพอเขาไปเปิดดูจึงไม่เห็นอะไรเลยด้านพ่อเขาทนไม่ไหวแล้วเพราะที่ทำลงไปเหมือนไม่ได้อะไรเลยจึงจะยกเลิกทุกอย่างแต่กิชาก็ไปตามหาลิซ่าเพื่อขอโทษเธอพอดีสุดท้ายพ่อเลยยอมให้ทำต่อครับในเวลาต่อมาได้มีการจัดงานเลี้ยงเต้นรำขึ้นโดยนักจิตวิทยาวางแผนจะให้ลูกสาวของหลอดไปฆ่าตัวตายเพื่อให้กิชาตามไปช่วยแต่เขาก็เห็นลิซ่าเข้าซะก่อนจึงมัวแต่นั่งคุยกับเธอแม้เพื่อนจะพยายามมาแยบเพื่อให้เขาจำได้แล้วก็ตามแต่เขาก็ไม่สนอยู่ดีแถมยังรำคาญเพื่อนอีกด้วยที่ชอบเข้ามาขัดจังหวะจนกระทั่งได้ยินเพื่อนบอกว่าลูกสาวของท่านลอร์ดน่าจะอยู่แถวทะเลสาบทำให้เขาเพิ่งจะจำได้เรื่องที่หลอนจะฆ่าตัวตายเลยรีบตามไปช่วยหลอนทันทีด้านลูกสาวท่านลอร์ดหลอนวางแผนจะจับกริชาจึงพยายามจะมีอะไรกับเขาแต่เขาก็ไม่สนเพราะชอบลิซ่า
ดังนั้นพอช่วยหลอนมาได้และเห็นว่าหลอนยังไม่อยากจะกลับไปที่คฤหาสน์เขาเลยพาหลอนไปทิ้งไว้ที่รถม้าแทนแล้วก็กลับไปหาลิซ่าทำให้หลอนเซ็งมากส่วนพ่อก็เครียดเพราะคิดว่ากริชาเปลี่ยนแนวไปแล้วแต่นักจิตวิทยาก็ยืนยันว่ากริชายังคงชอบผู้หญิงอยู่เหมือนเดิมแน่นอนขณะลิซ่ากำลังดูแลลูกชายตลอดหรือแฟนหนุ่มของเธอที่เมามายมากกริชาก็มาหาเธอแต่เธอก็อ้างว่าต้องคอยอยู่ดูแลพ่อทำให้เขาเสียใจด้านนักจิตวิทยาเมื่อรู้ว่ากริชาชอบลิซ่าเขาก็เข้าไปขอร้องให้เธอเข้ามาร่วมแสดงตอนแรกเธอก็ไม่ยอมเพราะไม่ใช่นักแสดงแต่พอคิดว่าจะช่วยทำให้คนคนหนึ่งดีขึ้นมาได้เธอก็เลยตอบตกลงแม้แฟนของเธอจะไม่ค่อยเห็นด้วยก็ตามต่อมาทีมงานก็ได้แสดงให้กิชาเห็นว่าลูกชายทลอดไปเมาและทำร้ายคุณว่างมาทันหลอดจริงจะต้องไปจัดการเรื่องนี้ดานพ่อเขาได้รู้ว่าโปรดิวเซอร์กับนักจิตวิทยาเคยเป็นสามีภรรยากันมาก่อนดังนั้นพอเห็นทุกคู่กลับมาคุยและสนิทกันเขาก็เกิดหึงหวงขึ้นมาจึงไปพูดกับนักจิตวิทยาว่าถ้าจะกลับมาคืนดีกันก็บอกเขาด้วยทำให้นักจิตวิทยาขำที่เขาเองก็โง่เหมือนลูกแค่ผู้หญิงรักใครก็ยังไม่รู้เพราะถ้าโปรดิวเซอร์ไม่รักเขาคงไม่ยอมเป็นกิ๊กกับเขามานานนับ10ปีแล้วอีกอย่างถ้าแค่จะช่วยลูกของเขาก็ไม่จำเป็นต้องมาขอร้องสามีเก่าที่เกลียดนักเกลียดหนาด้วยนั่นเลยทำให้พ่อเพิ่งจะคิดได้ดานลอดเขาเรียกกิชามาคุยโดยจะให้กริชาปลอมตัวเป็นลูกชายและถูกลงแท้แทนและกะทิกิชาจะได้เป็นไทยตอนแรกกริชาก็ลังเลแต่พอได้ยินว่าหลอดจะยอมยกแตงโมให้กินด้วยเขาก็เลยตอบตกลงดานเพื่อนเมื่อกลับมาเห็นกริชากินแตงโมจนหมดและหลับไปแล้วเพื่อนก็ถอนหายใจที่กิชายังคงนิสัยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแต่พอเห็นแตงโมอีกซีกนำมาวางไว้เพื่อนก็ดีใจจิตเขาเหมือนจะเริ่มนิสัยดีขึ้นมาบ้างแล้วขณะกิชายอมถูกลงแท้ท้ายลูกชายตลอดพอที่ทนดูไม่ได้ก็ออกมายืนสงบใจรออยู่ที่ด้านนอกเมื่อโปรดิวเซอร์เห็นอย่างนั้นเลยเดินตามเข้าไปปลอบเขาครับด้านกิชาเขามาหาตลอดเพื่อรับเอกสารปลดปล่อยให้เป็นไทยแต่ตลอดก็ไม่อยู่และก็ได้รู้จากลูกชายตลอดว่าตลอดก็แค่หลอกเขาเท่านั้นดังนั้นเขาจะไม่มีวันได้เป็นไทยและไปจากที่นี่แน่นอนทำให้เขาโกรธมากส่วนพ่อกับทีมงานก็รู้ในเขากล้าหาญและลุกขึ้นสู้แต่เขาก็เลือกที่จะยอมรับโชคชะตาและกลับไปทำงานเหมือนเช่นเดิมทำให้พ่อเซ็งมากที่เขากลายเป็นคนขี้ขาดไปแล้วครับดานกริชาเขามีความสุขมากเพราะได้ใช้เวลาอยู่กับลิซ่าดังนั้นวันหนึ่งเขาเลยนำขนมมามอบให้เธอแต่พอเธอรู้ว่าเขาไม่ได้ทำเองแต่ไปขโมยมาเธอเลยให้เขานำกลับไปคืนซึ่งเขาก็คืนได้แค่เพียงชิ้นเดียวเพราะอีกชิ้นได้ลงไปอยู่ในท้องของเขาแล้วขณะกิชาออกมาเดินเล่นกับลิซ่าเหยี่ยวโดรนก็เกิดขัดข้องจนเกือบทำให้กิชาจับได้แต่โชคดีที่แก้ไขได้ทันดาลูกชายและลูกสาวทลอดทั้งคู่เบื่อหน่ายมากเพราะตอนนี้แทบไม่มีบทอะไรเลยแถมก็ไม่ได้มีอะไรกับใครมานานหลายเดือนด้วยจากนั้นทั้งคู่ก็หันมาสบตากันอย่างรุ่มร้อนดานกิชากับลิซ่าทั้งคู่เดินกลับมาจากทุ่งแล้วก็เห็นรถม้าโยกผิดปกติจึงเดินเข้าไปดูเลยได้เห็นลูกชายและลูกสาวของท่านหลอดกำลังมีอะไรกันทำให้ลิซ่าโกรธมากเมื่อนักจิตวิทยาและโปรดิวเซอร์รู้เรื่องนี้เข้าก่อนไล่ทั้งคู่ออกต่อมาเมื่อกริชาเห็นช่วงนี้ลิซ่าดูจะเศร้าๆเขาก็ทำเซอร์ไพรส์โดยการจัดร้านอาหารไว้ในคอกสัตว์และเชิญเธอมาทานทำให้เธอประทับใจและเริ่มรู้สึกดีกับเขาและยิ่งได้รู้ว่าที่วันนั้นเขาไม่ได้ทำร้ายลูกชายของท่านหลอดก็พอเข้าใจทุกอย่างแล้วเพราะเหมือนเห็นเงาสะท้อนของตัวเองเธอก็เริ่มหลงรักเขาสุดท้ายทั้งคู่เลยจูบกันครับดานักแสดงที่แสดงเป็นลูกสาวของท่านหลอดหล่อนแค้นมากที่จับกริชาไม่ได้แถมยังถูกไล่ออกอีกหล่อนเลยมาออกรายการโทรทัศน์เพื่อแชร์ว่ามีการจับคนมาทรมานบลาบลาบลาทำให้คนทั้งประเทศรับรู้และเอาใจช่วยให้ทางตำรวจไปตามหากริชาและช่วยออกมาให้ได้ด้านพ่อเมื่อรู้ว่าตำรวจจะมาที่นี่ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าพ่อก็จะสั่งยกเลิกทุกอย่างแต่นักจิตวิทยาก็รังไว้เพราะกิชารับรู้และดีขึ้นแล้วก็จริงแต่ยังไม่เคยได้ลงมือทำอะไรเลยจากนั้นก็ระดมคนมาช่วยกันคิดว่าจะทำอะไรต่อไปเพื่อให้กิชาได้เป็นฮีโร่ดาลิซาเธอมาคุยกับกิชาว่าหากมีอะไรเกิดขึ้นขอให้เขารู้ไว้ว่าความรู้สึกของเธอที่รักเขานั้นมันจริงทำให้เขางุนงงแต่ก็ไม่ได้คิดอะไร
ทันใดนั้นเพื่อนก็มาตามให้พวกเขากลับไปที่หมู่บ้านเพราะมีกลุ่มโจรบุกแต่เขาก็เห็นว่าควรจะหนีมากกว่าเพื่อนเลยอ้างว่าพวกโจรนับหัวไว้ดังนั้นถ้าคนไม่ครบมันอาจจะฆ่าและเผาหมู่บ้านได้สุดท้ายเขาเลยต้องยอมกลับไปแบบงงๆดานโจรมันต้องการสาวสวยที่สุดในหมู่บ้านไปแต่งงานโดยตอนแรกมันก็ทำทีเป็นเลือกผู้หญิงคนหนึ่งพ่อของหญิงสาวคนนั้นจึงเข้าไปขัดขวางจนถูกตัดศีรษะทำให้กริชาตกใจมากจนไม่ทันได้สังเกตว่ามันเป็นแค่มุมและการแสดงของสตันแมนเท่านั้นจากนั้นมันก็ปล่อยหลอนและหันมาเลือกลิซ่าแทนพร้อมกับถามว่าจะมีใครสู้เพื่อเธอหรือเปล่าทุกคนจึงหันไปมองหน้าเขาแต่เขาก็กลัวเลยเดินหนีไปทำให้ลิซ่าทั้งโกรธและก็เสียใจมากส่วนพ่อก็เซ็งที่ทุกอย่างมาสูญเปล่าจึงจะสั่งยกเลิกและให้ทหารยิงยาสลบใส่กิชาซะแล้วรีบแยกย้ายกันก่อนที่ตำรวจจะมาแต่นักจิตวิทยาก็ยับยั้งไว้ทันใดนั้นกิชาก็เงยหน้าขึ้นไปมองโดนกอินทรีที่ลิซ่าเคยบอกว่าเป็นนกนำโชคจากนั้นก็เดินเข้าไปเอาม้าและควบออกมาช่วยและรับเธอหนีไปทำให้เธอดีใจมากส่วนพ่อกับทีมงานทุกคนต่างก็ใช้โยโห่ร้องจังหวะนั้นเองนักแสดงสาวก็พาตำรวจบุกเข้ามาแต่พ่อกับทีมงานก็อ้างว่ากำลังถ่ายหนังกันอยู่สุดท้ายตำรวจเลยต้องยอมปล่อยตัวพวกเขาครับดานกริชาเขาควบม้าพาลิซ่าหนีมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาโผล่ที่เป้าน้ำมันทำให้เขางุนงงแต่ยังไม่ทันที่เธอจะได้อธิบายอะไรทหารที่ขี่ม้าตามมาก็ยิงยาสลบใส่เขาทันทีเมื่อกริชาฟื้นขึ้นมาเขาก็พบว่าตัวเองกลับมาอยู่ในยุคปัจจุบันโดยพ่อได้บอกกับเขาว่าเขาวิ่งตามรถจนถูกชนและอยู่ในอาการโคม่ามานาน3เดือนทำให้เขาเซ็งมากแล้วก็คิดถึงลิซ่าด้วยดังนั้นแม้เขาจะกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมๆเขาก็ไม่ได้มีความสุขอีกแล้วสุดท้ายเขาเลยเอารถไปมอบให้กับตำรวจคนที่เขาเคยทำให้บาดเจ็บครับวันหนึ่งขณะกริชากำลังนั่งเบื่อๆอยู่ที่ผับเขาก็หันไปเห็นนักแสดงสาวจึงเดินเข้าไปหาเธอแม้เธอจะพยายามหนีแต่ก็ไม่ทันทันใดนั้นนักแสดงชายที่เคยแสดงเป็นลูกชายของท่านหลอดก็โผล่มาเนื่องจากตอนนี้ทั้งสองคนหันมาคบกันแล้วเขาเลยเรียกชื่อของทั้งคู่แต่ทั้งคู่ก็ทำเป็นไม่รู้เรื่องและไม่เคยรู้จักกับเขามาก่อนทำให้เขาเสียใจมากเพราะอยากหาลิซ่าให้เจอพอทั้งคู่รู้อย่างนั้นก็ทนสงสารเขาไม่ไหวเลยบอกความจริงกับเขาและพาเขาไปหาลิซ่าซึ่งพอเขาได้เจอเธอเขาก็ไม่ได้โกรธอะไรเธอเลยแถมยังดีใจมากอีกด้วยเพราะจำคำที่เธอเคยบอกได้ที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขอให้รู้ไว้ว่าเธอรักเขาจริงๆขณะพ่อกับโปรดิวเซอร์กำลังถ่ายภาพพรีเวดดิ้งกริชาก็เดินเข้าไปหาทั้งคู่และขอบคุณพ่อสำหรับทุกอย่างทำให้พ่อดีใจจึงชวนให้เขากับลิซ่าเข้ามาถ่ายรูปด้วยกันก่อนจบภาพก็ตัดมาที่ไฮโซหนุ่มคนหนึ่งถามหาโทรศัพท์เพราะกำลังจะถูกลากไปทำร้ายเนื่องจากเป็นท่าที่ขี้เกียจแถมมีหัวหน้าท่าก็คือกริชากับเพื่อนซึ่งทั้งคู่ก็คุยกันว่าจะเล่นให้สมบทบาทที่สุดเพื่อทำให้เจ้าหนุ่มนี้กลับตัวครับสรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของกริชาหนุ่มไฮโซนิสัยแย่ที่พอเริ่มจะรับไม่ได้กับพฤติกรรมเลยจ้างให้นักจิตวิทยามาแก้นิสัยโดยจับเข้ามาและทำให้คิดว่าตัวเองย้อนกลับไปอยู่ในอดีตซึ่งตอนแรกมันก็แทบไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยจนกระทั่งเขาได้พบรักกับลิซ่าเลยทำให้เขาดีขึ้นจนกระทั่งปรับปรุงตัวได้ในที่สุดและก็กลายมาเป็นทีมงานเพื่อช่วยเหลือคนอื่นๆต่อไปครับก็จบไปแล้วนะครับกับหนัง Sun of Paris ใครที่ชื่นชอบหนังแนวนี้อยากฟังเรื่องไหนก็แนะนำกันมาได้นะครับหนังได้คะแนนจาก IMDB 6.7 คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ